สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปกินของอร่อยกับโรสกันค่ะครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าเจอแบบนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวขึ้นไปตรงชั้นที่เขามีบัฟเฟ่ต์นะคะชั้น81นะคะหูอื้อเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นบริเวณนะคะลิฟต์กำลังจะขึ้นไปนะคะแล้วกำลังจะขึ้นไปน้องๆที่เคาน์เตอร์น่ารักมากพนักงานน่ารักมากนะคะโอ้ทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นบัฟเฟ่ต์นะคะที่โรสมาทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของหวานก่อนนะคะเดี๋ยวรถจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะพอดีอันนี้อยู่ติดประตูแล้วก็เลยถ่ายก่อนอันนี้ก็จะเป็นผลไม้วันนี้ก็จะมีโอ้มีเยอะเลยนะคะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะถ้าใครที่อยากจะทานก็สั่งได้น่ากินมากค่ะยังค่ะกะทิหอมมากอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะฝั่งไอศครีมอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกพาสต้านะคะนี่เขาทำให้ใหม่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตากิ้วนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นครัวซองอันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะทุกคนอันนี้เป็นเค้กต่างๆเยอะมากนะคะทานได้ไม่อั้นนะคะถึง4ทุ่มนะคะถ้าเป็นมื้อเย็นตรงนี้นะคะชั้น81นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแอปเปไทเซอร์นะคะนี่ก็จะเป็นเฟรนฟรายนี่ค่ะพอดีไฟมันส่องปีกไก่ทอดอันนี้เป็นปีกไก่ทอดนะคะนี่ค่ะโอ้เยอะมากอันนี้สำหรับคนรักสุขภาพก็จะเป็นสลัดนี้สั่งได้เลยนะทุกคนสั่งได้ทุกอย่างนะคะถ้าเราเข้ามาในนี้แล้วเราสั่งได้ทุกอย่างนะคะค่ะเขาทำให้ใหม่ๆนะคะมีเชฟคอยบริการเราตลอดนะคะผัดไทยกุ้งย่างมันเยอะมันเยิ้มโอ้อันนี้ก็จะเป็นเคอรี่นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้น่ากินมากกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นพาสนะคะว้าวอันนี้ผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้ผัดผงกะหรี่โอ้โหหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะว้าวนี่น้องก็พนักงานเขากำลังย่างสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้เลยค่ะทุกคนย่างไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะให้พนักงานเขาหยิบให้ได้ทุกอันเลยนะคะทุกชิ้นเลยนะคะที่อยู่ในนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแน่นๆนะคะค่ะน้องทำให้แบบโอ้โหนี่ค่ะพนักงานทำให้ใหม่ๆเซอร์วิสโอ้โห
ครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนที่ได้ขึ้นมาตรงนี้นี่ค่ะเขาก็จะมีบอกเมนูบอกไว้ตลอดเลยนะคะมีเมนูบอกไว้ทุกอย่างถ้าอยากได้อะไรก็สั่งพนักงานได้เลยนี่ค่ะนินก็จะแบบคอยจัดตลอดเวลานะคะวัตถุดิบมีแต่แบบระดับพรีเมียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาบูเนื้อวากิวอันนี้จะเป็นชาบูน้ำซุปโอ้โหเยอะมากนะคะทุกคนว้าวอันนี้จะเป็นหมูแดงโอ้ถ้าพี่จะสั่งต้มยำกุ้งก็สั่งได้เลยใช่ไหมคะโอเคเอาเป็นต้มยำกุ้งนะคะค่ะโต๊ะ S1 นะคะหรือว่าพี่ต้องถือได้ค่ะขอบคุณค่ะกำลังทำเป็ดปักกิ่งนะคะทุกคนมาดูกันทำเป็ดปักกิ่งนี่ค่ะน่ารับทานมากทุกคนเม็ดข้าวสวยมากอันนี้หมูน้ำแดงพริกน้ำปลายังน่ากินเลยโอ้ไปตักกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็รถขอไปกินข้าวก่อนไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะขึ้นไปชมวิวที่ชั้น84นะคะเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รถด้วยค่ะไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปทานข้าวก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ